ในตอนที่78เนี่ยมันเป็นการสอบเอสติกมันยังไม่ถึงไอ้ตอนที่9กับ10นี่แหละจะส่งจบแล้วอาทิตย์หน้าก็จะอวสานแล้วผมสังเกตมาหลายตอนแล้วเวลาที่คิดมากหรือกังวลมันจะมีการกระพริบตาถี่กว่าปกติไม่ว่าตอนนั้นจะเล่าเรื่องเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนมีหนึ่งอย่างที่เขาทำอยู่ตลอดเวลาทุกตอนคือบิ้วตัวละครหลักโดยเฉพาะลินสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหนังนะครับผมเอ้เฮสาเหตุที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมไม่ได้อัปเดตตอนที่78เพราะผมมีความรู้สึกว่ามันมีการสอบเอสติกก็จริงแต่ว่าซีนมันก็ยังแบบยังสู้ตอนก่อนหน้านี้ไม่ได้คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าธรรมชาติอย่างนึงที่เวลาละครเอาให้ผมอยู่อ่ะคือเขาจะเอาให้ผมอยู่แล้วก็ติดกับตัวละครหลักของเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตอนที่56เนี่ยตัวละครหลักเนี่ยได้โชว์อารมณ์ได้โชว์อารมณ์ได้เล่นกับฟีลลิ่งได้ถ่ายทอดบทบาทนั้นออกมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยตอน5ตอน6เนี่ยเป็นการแสดงและเป็นการเข้าอารมณ์ของตัวละครกับนักแสดงที่เข้มข้นแล้วต่อมาในตอนที่78เนี่ยมันเป็นการสอบเอสซิกแต่สถานการณ์ณตรงนั้นน่ะสำหรับผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เข้มข้นเท่าไหร่ไอ้เหี้ยถ้าเทียบกับ6ตอนก่อนหน้านี้มันยังไม่ถึงและตอนที่9 10ไอ้ตอนที่9กับ10นี่แหละมันคือช่วงพีคจะส่งจบแล้วเพราะว่าซีรีส์อันนี้มี12ตอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราดูตอนที่10จบแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงอาทิตย์หน้าก็จะอวสานและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ตัวแก๊งมีลินเกรสพัทแบงค์4คนเนี่ยกำลังทำภารกิจใหญ่อยู่ภารกิจสุดท้ายที่จะเป็นเหมือนการทิ้งทวนส่งท้ายซึ่งถ้าเป็นในหนังเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้นี่มันเหมือนกับต่อยอดออกมาจากหนังสำหรับผมรู้สึกว่าอันเนี้ยแม่งเริ่มกลับมาตื่นเต้นเหมือนเราดูตอนช่วงแรกๆอีกแล้วนะครับผมมันเริ่มกลับมารู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งตอนผมดู78ผมยังมีความรู้สึกเลยว่าไอ้เหี้ยแม่งมันแปลกถึงแม้ว่า3กับ4ผมจะบอกว่าเฟดๆลงหน่อยแต่ว่า5กับ6มันก็กลับมาเข้มข้นอีกครั้งด้วยซีนอารมณ์ที่เยอะมากถูกไหมครับแล้ว7กับ8อ่ะมันมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งก่อนหน้านี้มันทำอารมณ์เอาไว้สูงมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูจืดไปแต่9กับ10เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันค่อนข้างที่จะดึงอารมณ์ผมได้คือในภาพยนตร์มันไม่ได้มีอีเวนต์นี้ไงมันออกมาใหม่ผมก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอีกอย่างนึงผมขอพูดเรื่องนี้ได้ไหมยังมีหลายๆคนนะครับที่พยายามเปรียบเทียบฟีลลิ่งของภาพยนตร์กับซีรีส์อยู่อันนี้ผมบอกในทัศนคติผมทุกเทปเลยนะครับว่าละครเนี่ยแม่งจำเป็นจริงๆว่ะที่จะต้องจัดแยกอยู่ในอีกโหมดนึงสำหรับผมเนี่ยละครไทยอ่ะมันคือการสร้างยังไงก็ได้ให้คนดูแม่งติดกับตัวละครตัวนั้นสังเกตว่าฉลาดเกมโกงมีหนึ่งอย่างไม่ว่าตอนนั้นจะเล่าเรื่องเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนมีหนึ่งอย่างที่เขาทำอยู่ตลอดเวลาทุกตอนคือบิ้วตัวละครหลักโดยเฉพาะลินบิ้วยังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกว่าคุณติดให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเห็นลินต่ออยากจะเห็นลินคนเนี้ยกับเกรซคนเนี้ยพัทและแบงค์คนเนี้ย4คนเนี้ยทำเหี้ยอะไรก็ได้ทำเหี้ยอะไรก็ได้แต่กูอยากเห็นมันต่อผมเลยรู้สึกว่าเรารู้สึกอินแล้วเรารู้สึกได้เห็นคนที่อยากเห็นทำอะไรให้เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อินติดตามมันไปได้อีกหนึ่งอย่างที่เน้นหนักและขยี้อยู่ตลอดเวลาคือจังหวะจากโค้ชแม่งไอ้เหี้ยบิ้วอัพกันตลอดเลยอะเวลาจะปล้นหรือเวลาจะออกอุปสรรคอย่างตอนที่10มันจะมีอีเวนท์ที่ต้องไปขโมยเอกสารข้อสอบที่โรงพิมพ์ถูกไหมสังเกตไอซีนที่ขีดช็อกป่ะซีนที่ขีดช็อกในโรงเก็บของเก่าของพ่อไอพัทอ่ะแม่งซีนเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยบิ้วดีนะแต่ว่าผมก็เข้าใจนะครับด้วยธรรมชาติของละครน่ะมันจะมีความใหญ่ความชัดคือชัดมากๆหนึ่งอย่างเลยนะที่อยู่ในฉลากเกมโกงแล้วทุกคนที่ไม่ชอบจะพูดถึงมุมนี้มากคือการทายอินแบบโต้งๆอย่างจงใจสำหรับผมมองการทายอินสินค้าในละครนะในละครถ้ามันซ่อนไม่อยู่ก็แม่งให้เห็นมันโต้งๆแบบนี้เลยผมโอเคนะครับอย่างมันจะมีซีนหนึ่งที่ไอ้พัดกำลังกระดกอะไรวะไวตามินป่ะไวตามินแบบขวดอะแล้วพอกระดกปู๊บแม่งแล้วโยนปู๊บแล้วป๊อกหน้ากล้องพอดีอ่ะอันนั้นมีหลายเทคแน่นอนนะผมว่าแต่เอาเป็นว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าซ่อนไม่มิดก็ให้เห็นแม่งตรงๆไปเลยโอเคมันอาจจะมีคนอีกับมันบ้างแต่อย่างน้อยๆมันก็จะมีคนมองเป็นเรื่องแบบตลกร้ายเอาไปเมาส์ซึ่งผู้กำกับแม่งรู้ตัวอยู่แล้วและอีกหนึ่งอย่างที่ได้ผลแน่ๆคือลูกค้าต้องพอใจแน่ๆเพราะเห็นผลิตภัณฑ์เต็มๆจะ
จังๆในละครเรื่องนั้นที่ลูกค้าได้ซื้อพื้นที่เอาไว้เพราะฉะนั้นการถ่ายอินโต้งๆในละครเรื่องฉลาดเกมโกงเนี่ยสำหรับผมถือว่าไม่ได้อีกับมันแต่ถามว่าว้าวเป็นอะไรที่เทคนิคใหม่ไม่ใช่ผมมองว่าโอเคมันก็เป็นเหมือนเวลาเราดู YouTube แล้วมีโฆษณาขั้นกลางคลิปอะผมก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเราสนับสนุนเขาเราก็ดูบ้างเข้าใจไหมครับมันก็ตรงนี้บ้างละครมีโฆษณาที่ถ่ายอินอยู่ในละครหรือมีโฆษณากลางคลิปอะไรมันต้องมีบ้างนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะกลับเข้ามาที่โรงเก็บของเก่าของพ่อไอ้พัทช่วงซีนที่เป็นโรงเก็บของเก่าของพ่อไอ้พัทอะแล้วมีพี่ผมจำชื่อตัวละครตัวนี้ไม่ได้พี่ที่หัวทองอะที่เป็นหนี้เท่าแก่ในโรงพิมพ์อะที่มาช่วยไอ้กลุ่ม4คนนี่แหละผมมีความรู้สึกว่าไอ้ช่วงซีนที่พี่คนนี้กำลังอธิบายอะแล้วมันตัดกลับเข้าไปในเหตุการณ์แล้วเห็นข้างนอกตัดเข้าไปในเหตุการณ์ข้างนอกเฮ้ยเวิร์กซีนแบบนี้แม่งเวิร์กชิบหายเลยผมมีความรู้สึกว่าอ่ะโอเคเหี้ยโอเคเราได้เห็นฉลาดเกมโกงในมุมที่มันมีฟีลลิ่งของความเป็นหนังไฮป์หนังป้นโจรกรรมอย่างแบบไอ้เหี้ยชัดเจนและเข้มข้นมากนะในตอนที่10นะและอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะขอพูดคือผมสังเกตมาหลายตอนแล้วทาง acting coach เนี่ยน่าจะโค้ชคาแรคเตอร์ของแบงค์ให้เจ้านายเล่นใน1จุดเวลาที่คิดมากหรือกังวลหรืออยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานที่จะต้องใช้ความคิดเยอะกว่าปกติเนี่ยตัวละครแบงค์นะเขาจะกระพริบตาถี่มันจะมีการกระพริบตาถี่กว่าปกติมันจะมีการเล่นกับตาที่จะกระพริบแรงกระพริบเบามีไม่สบตาด้วยความเป็นเด็กนะด้วยความเป็นเด็กตัวละครกลุ่มนี้มันยังเป็นตัวละครที่อยู่ในวัยเด็กอันนี้ไม่ใช่แค่ตัวละครแบงค์ด้วยตัวละครทุกตัวเลยไอ้พัทก็เป็นเกรซก็เป็นลินก็เป็นนะน่าจะถูกโค้ชมาจาก actingโค้ดว่าตัวละคร4ตัวนี้มันต้องมีเหมือนกันคือเวลาจนมุมหรือกังวลหรือถูกต้อนสังเกตว่าตัวละครผู้ใหญ่ในเรื่องอ่ะจะไม่มีการไม่สบตาไม่ว่าจะจนมุมแค่ไหนนะตัวละครผู้ใหญ่นะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่จนมุมแค่ไหนไอ้หลินเอามาแฉไอ้ตัวละครนั่นทุนนี่แม้แต่ตัวละครแม่ถูกไหมกำลังสารภาพบาปตัวเองแต่ตัวละครแม่มันยังมีเหม่อแบบเหม่อมองวิวเหม่ออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นถือเป็นฟีลลิ่งนะฟีลลิ่งในการอธิบายแบบมองวิวทิวทัศน์มองอะไรแต่สังเกตว่าจะไม่มีการแบบมาหลบตามองต่ำคุยแล้วแบบเลิกลักเลยไม่มีตัวละครน้อยมากยกเว้นตัวละครที่เป็นไอพี่ผมทองเพราะตัวละครตัวนี้มันเป็นสภาวะของคนเป็นหนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอตัวละครตัวนั้นน่ะก็ถูกโค้ดให้มีการเลิกลักเหมือนเด็กหน่อยเลิกลักเหมือนเด็กแบบว่าเอ้ยเชี่ยพอพูดเรื่องเงินปั๊บนั่นคือจุดอ่อนใหญ่ของกูแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าไอจุดเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ acting coach เขาใส่ใจมากๆคือสภาวะของตัวละครหรือจุดยืนของตัวละครที่อยู่ณตรงนั้นและหนึ่งอย่างที่ผมพูดไปคือไอแบงค์อ่ะเวลาตัวละครแบงค์อ่ะมันเครียดหรือมันคิดมากหรืออย่างเช่นมีตอนที่วางแผนลินบอกว่าแผนของแบงค์มีช่องโหว่เยอะไม่ควรไอ้แบงค์แม่งพอได้ยินแบบนั้นปั๊บมันต้องคิดหนักใช่ไหมมันจะก้มหน้าก่อนเลยสังเกตดิก้มหน้าแล้วก็แม่งมีกระพริบตาแล้วก็เลิกลักอ่ะเลิกลักเพราะฉะนั้นผมมองว่า4คนเนี้ยทำหน้าที่นำเสนอบทบาทของตัวเองได้ดีนะผมสำหรับผมถือว่าโอเคผ่านเลย4คนเนี้ยและอีกหนึ่งนักแสดงที่ผมพูดไปเมื่อตอน EP แรกๆ EP ที่1 2เลยมั้งผมจำไม่ได้แล้ว EP ไหนตัวละครที่ผมพูดเอาไว้คือตัวละครของพี่วิลลี่คือพ่อไอ้พัทจำได้ไหมว่าพี่วิลลี่เล่นเป็นพ่อไอ้พัทเนี่ยพี่วิลลี่จะเล่นแค่แบบนิ่งๆยิ้มดูร้ายกูเป็นเจ้าของโรงแรมโหโคตรรวยฮะหัวเสือเป็นหัวเสือเป็นหัวสิงเพราะฉะนั้นกูต้องแบบเก๋าต้องนิ่งรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งแม่งยิ้มแต่ในยิ้มนั้นแม่งโคตรเจ้าเล่ห์เลยแล้วก็เล่นสแวกนี้ไปเรื่อยๆณนะตอนนี้มันจะมีช่วงเหตุการณ์ที่พ่อไอ้พัทกับไอ้พัทแม่งทะเลาะกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพ่อไอ้พัทด้วยความที่ตัวละครตัวนี้แม่งรวยมากรวยมากซึ่งตอนเด็กเนี่ยพ่อไอ้พัทก็น่าจะเจอไม่ต่างจากไอ้พัทแหละนั่นหมายความว่าตัวพ่อพัทเนี่ยก็ต้องเคยแบกความกดดันมาก่อนและนี่คือสิ่งที่พ่อพัทก็คิดว่าเฮ้ยกูเคยผ่านจุดยืนแบบมึงมาแล้วมึงต้องพยายามเว้ยมึงไม่พยายามไม่ได้ในซีนนั้นไอ้พัทเหมือนผู้ร้ายที่จนมุมต่อหลักฐานคือณซีนนั้นเนี่ยมันมีการสอบเอสติกต้องสมัครสอบใหม่อีกครั้งนึงไอ้พัทกดสมัครสอบเดี๋ยวนั้นไม่ได้เพราะถ้ากดไปสมัครสอบเดี๋ยวนั้นเนี่ยกูทำไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้พัทก็เลยสารภาพพอสารภาพปั๊บสังเกตป่ะว่าตัวละครพี่วิลลี่เนี่ยเขาจะเล่นออกมาแบบนิ่งก่อนไม่กระโตกกระตากไม่โฉงฉางเลยนิ่งก่อนแต่เราจะเห็นแล้วว่าพี่วิลลี่เนี่ยจะมี
สีหน้าที่แบบเหมือนเลือดขึ้นหน้าหน่อยนะเลือดขึ้นหน้านิดนึงแล้วก็มีสภาพแบบกังวลให้เห็นมากขึ้นประมาณสัก5หรือ 10% มีความกังวลเด่นขึ้นมาในการแสดงของพี่วิลลี่นิดนึงเรารู้สึกได้ละแล้วก็แม่งคุยกับไอ้พัดแล้วก็เริ่มไล่อารมณ์อย่าลืมว่าตัวละครพ่อพัดพอรวยปั๊บสิ่งหนึ่งที่จะถูกครีเอทมาพร้อมกับคำว่าคนรวยคือเก็บกดเก็บอารมณ์ข้างในอ่ะแม่งปั่นป่วนไปหมดแล้วแต่สิ่งที่เห็นคือมันเป็นการเก็บอารมณ์กักอารมณ์เอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ตัวละครตัวนี้ต้องระเบิดอารมณ์ปั๊บมันไม่ใช่ตัวละครพวกไอ้พัดไอ้ลินที่แบบว่าจะค่อยๆ3 4 5พี่วิลลี่พอขึ้นปั๊บ1ปุ๊บ3 4 5 6 7 8 9 10แม่งไล่ไปเลยเพราะฉะนั้นซีนี้เราก็จะได้เห็นว่าพี่วิลลี่มันจะมีเล่น acting ทุบโต๊ะมีการเล่นขึ้นเสียงมีหมดแล้วซีนนี้ก็อ่ะจบไปอย่างที่คุณเห็นไอ้พัดแม่งก็ออกมาเช่าห้องเองแต่ไอ้เหี้ยรวยอ่ะไอ้ห่าเซอร์ไพรส์แฟนซื้อป้ายใครเคยขับรถสุวรรณภูมิมั่งมันจะมีป้ายโฆษณาใหญ่ๆจำได้ป่ะไอ้ซีนนั้นจำได้ป่ะไอ้เหี้ยซีนนี้ผมจำได้ผมดูในโรงแล้วแม่งรวยไม่มีนิยามอื่นนอกจากแม่งรวยโคตรจะรวยไอ้เหี้ยเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนซื้อป้ายซื้อป้ายพวกนั้นขึ้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ชิรวยหนีออกจากบ้านมาเช่าห้องอยู่ดูเหมือนลำบากนะเดือนละ 80,000 เหี้ยรวยโคตรจะรวยแล้วออกมาวันแรกเช่าห้อง 80,000 ไม่พอไม่ได้เอาเสื้อมาออกมาเฉพาะกางเกงในตัวเดียวชอบไอ้ประโยคนี้เหมือนกันนะที่แบบว่าตัวละครน้องไอซ์เขาเล่นเอาไว้เขาต่อบทช่วงไดร็อกนึงก่อนจะเดินออกเขาบอกว่าขอเก็บกางเกงในไว้แล้วกันนะมันจะได้ไม่อุจารเวลาลงไปล็อบบี้โรงแรมพ่อมันก็ดูแบบสภาวะพ่อลูกกันนะที่แบบลูกแม่งจนมุมและทำอะไรไม่ได้แต่พ่อแม่งกดดันจนลูกต้องปล่อยอารมณ์แบบนั้นออกมานะครับผมและตัวไอ้พัดมังเกงในตัวเดียวค่าห้อง 80,000 วันนั้นช้อปปิ้งหมดไป 300,000 ไอ้เหี้ยมึงไม่ได้เรียกหนีออกจากบ้านหรอกเนี่ยเขาเรียกหนีมาพักใจ และฉลาดเกมโกงเนี่ยเขาจบตอนที่10เอาไว้ในอีเวนต์ของการปล้นครั้งใหญ่ใช้คำนี้ดีกว่าการปล้นครั้งใหญ่คือการปล้นข้อสอบมันทำให้ผมนึกถึงนี่เหมือนกันนะนึกถึงละครเรื่องตีใหญ่ที่พี่หนุ่มสอนรามเล่นนะสมัยก่อนจำได้ป่ะใครที่เกิดทันแม่งอ๋อแน่นอนมันเป็นละครตีใหญ่ที่ไอ้เหี้ยแม่งถ้าพูดว่าละครตีใหญ่นะดีที่สุดแล้วที่ผมบอกว่านึกถึงก็คือการปล้นข้อสอบครั้งเนี้ยมันเป็นการปล้นที่เฮดของงานไม่ใช่ลินและเฮดของงานเป็นแบงค์และสังเกตไหมว่าตัวละครแบงค์จะนำทีมปล้นครั้งเนี้ยด้วยแผนการที่ไอ้เหี้ยช่องโหว่เยอะเพราะตัวละครลินที่โกงข้อสอบเอสติกอะไม่ได้มีอะไรต้องเสียต้องพูดว่าไม่ได้มีอะไรต้องเสียมากเท่านี้แต่ของแบงค์เนี่ยหลังจากที่โดนจับในการสอบเอสติกปั๊บไอ้เหี้ยไม่ได้มีโอกาสเรียนต่อมันก็ตัดพ่ออธิบายหนังละครอธิบายอยู่แล้วครับละครไม่ต้องตีความอะไรทั้งนั้นอธิบายนะครับเขาจะบอกให้ฟังว่าตัวละครแบงค์เนี่ยอยู่ในจุดยืนที่ไอ้เหี้ยอย่าว่าแต่เรียนไม่ได้เลยเป็นหมอก็ไม่ได้แล้วเพราะโกงข้อสอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกแบงค์ณตอนนี้คือกูไม่มีอะไรจะต้องเสียงานเนี้ยกูต้องได้ต้องปล้นให้ได้พอพูดคำว่าปล้นให้ได้ปั๊บมันเหมือนโจรที่แบบมีแต่ว่าปล้นได้หรือตายเท่านั้นเองถ้าไม่ปล้นก็ตายแต่ถ้าปล้นก็ปล้นให้ได้ก็รอดมันเป็นช่วงสถานการณ์แบบนี้แล้วผมมองว่าไอ้เชี่ยตัวละครแบงค์เนี่ยมันเป็นคนที่เดิมพันด้วยชีวิตแต่ตัวละครแบงค์เนี่ยเป็นตัวละครที่เห็นแก่ตัวที่สุดเลยมันไม่นึกถึงคนอื่นเลยว่าตัวละครตัวอื่นอย่างพัทเกรซลินเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาสูญเสียมากขนาดนั้นเขาไม่ได้มีอะไรที่สูญเสียมากเท่ามึงโอเคการโกงข้อสอบตอนที่สอบเอสติกเนี่ยมันร่วมชะตากรรมกัน4คนก็จริงกูพลาดพวกมึงต้องช่วยกูอันนั้นใช่แต่คนที่พลาดคือมึงไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะตอนเนี้ยตัวละครแบงค์เห็นแก่ตัวที่สุดและกำลังจะนำเพื่อนไปเจอกับอะไรไม่รู้ณตอนนี้สิ่งที่ผมเดาได้ในหัวนะก็คือมีสิทธิ์จบไม่สวยจบไม่แฮปปี้เอนดิ้งมากโอเคมันจะอาจจะจบแฮปปี้เอนดิ้งนั่นแหละโดยสเต็ปของละครนะครับผมแต่จุดจบของตัวละครพูดงี้ดีกว่าจุดจบของตัวละครอาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งทุกตัวขยายให้เข้าใจง่ายๆอีกนิดนะครับผมคือนอกจากจุดจบของเรื่องจุดจบของเรื่องเป็นยังไงแล้วเนี่ยมันจะมีจุดจบของตัวละครนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นตัวละคร4ตัวเนี่ยผมพูดเลยว่ามีจุดจบที่ดีและไม่ดีน่าจะไม่เหมือนกันเว้ยตอนนี้ผมเสียวมากเลยนะว่าผมเสียวว่าตัวละครพัทอะอาจจะจบไม่สวยมีกลิ่นตุว่าตัวละครพัดอาจจะจบได้ไม่สวยแต่อันนี้ก็เป็นการคาดเดาอีกนะเพราะเรายังไม่ได้ดูนะครับคนที่รู้ว่าจบอย่างไรก็มีแต่ทีมงานช่างตัดต่อกับผู้กำกับ
กับนักแสดงเพราะฉะนั้นนี่คือการเดาผมมีความรู้สึกว่าตัวละครพัดเนี่ยตัวละครแบงค์เนี่ยสองตัวเนี้ยมีสิทธิ์จบไม่สวยว่ะอันนี้ก็ต้องลองไปเดากันแต่หน้าตอนเนี้ยผมอยากดูตอนที่11กับ12มากเลย อยากดูไอ้ซีนปล้นให้จบๆป่ะจริงๆซีนปล้นแม่งสนุกมากเลยนะคัดแต่เฉพาะซีนปล้นน่ะแล้วจั่วให้เป็นหนังเรื่องนึงผมว่ามันก็ได้เลยนะให้เป็นหนังไทยสนุกๆเรื่องนึงอ่ะแบบไม่ใช่หนังไทยชิงออสการ์แต่ว่าแม่งมันก็สนุกอ่ะสำหรับผมนะผมยังไม่ได้ให้คะแนนเลยทั้งนั้นนะครับอย่างที่บอกว่าพอมันเกาะติดละครปั๊บเนี่ยเดี๋ยวผมไปให้คะแนนตอนที่จบละครจบซีรีส์ทีเดียวนะครับผมพูดเลยว่าไม่ได้เต็ม10เอาเป็นว่าณตอนนี้นะไม่ถึง8พูดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผมแต่ผมอินผมชอบอ่ะใครมีความรู้สึกอย่างไรนะครับผมกับตอนที่7 8 9 10นะครับผมตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นยังไงตอนที่7 8จริงๆเป็นการสอบเอสติกก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกแม่งจืดมากเลยนะแล้วแม่งแบบจบตอนที่จบได้ซ่อนทําได้ป่ะซ่อนโทรศัพท์อ่ะผมก็มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเอาจริงก่อนที่จะเข้าห้องน้ําอ่ะมันมีแว็บในหัวเลยเว้ยว่าเฮ้ยห้องน้ําเดี๋ยวนี้อ่ะมันไม่มีโถชักโครกแบบนั้นแล้วไม่ใช่หรอถ้าละครฉลาดเกมโกงมันร่วมสมัยอ่ะมึงเข้าห้างมึงเคยเจอเหรอมีแท้งอ่ะไม่มีนะเว้ยแท้งมันฝังอยู่ข้างในกำแพงมันมีแค่หัวก๊อกยื่นออกมาจริงๆมันก็คือมันเป็นอะไรที่เราก็สามารถเดาได้เนาะแต่จริงๆอ่ะเรื่องตลอดมาเนี่ยมันก็สามารถเดาได้แหละว่าเฮ้ยตัวละครนี้จะไม่เจออย่างนี้แน่ๆไม่ว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนมันก็จะกลับมาดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเดาได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้มันก็หนักกว่าปกติไปอีกนะครับผมอย่างที่ผมบอกผมมีโหมดในการรับชมได้เลนส์เขาเรียกอะไรอะเลนส์ในการเอนจอยสื่อของผมอะมันกว้างผมสามารถดูได้ตั้งแต่ละครน้ำเน่าจนถึงหนังรางวัลเลยผมเป็นคนที่ไม่รู้ว่าผมเอนจอยไม่ว่าอะไรถ้าเป็นสื่อบันเทิงเนี่ยอย่างแบบละครผมก็ดูได้นะอย่างทองเนื้อก้าวผมก็ชอบนะละครทองเนื้อก้าวอะถือเป็นละครอีกเรื่องที่เข้มข้นมากนะสำหรับผมนี่โอเคในรูปแบบของละครนะครับผมอย่างภาพยนตร์อ่ะทุกคนก็เห็นผมรีวิวภาพยนตร์อยู่แล้ว ถือว่าเป็นการเปิดมิติเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะคุยกับคนที่ชอบดูละครบ้างไงเพราะผมก็ดูละครที่บ้านผมก็ดูละครไงแล้วผมก็ดูกับแฟนกับที่บ้านพูดตามตรงนะบ้านผมอ่ะมันไม่มีแน่ๆที่มาเปิดชอแชงรีเดมชั่นแล้วมานั่งกินข้าวกันดูชอแชงรีเดมชั่นอ่ะไม่มีหรือผมกับแฟนกับพี่ป้าน้าอาพ่อแม่กินข้าวร่วมโต๊ะบ้านผมกินข้าวโต๊ะใหญ่นะครับผมกินข้าวโต๊ะใหญ่แล้วเปิดโอบอยอะไรเงี้ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งสื่อที่เรารับชมขณะกินข้าวหรือขณะใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวเนี่ยมันก็จะเป็นละครนี่แหละผมก็เลยนะก็ถือโอกาสฉลาดเกมโกงมาเนี่ยก็ถือโอกาสคุยกับละครบ้างนะครับผมอ่ะยังไงใครรู้สึกอย่างไรนะครับกับตอนที่7 8 9 10ก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะว่าเฮ้ยคุณตื่นเต้นกับฉากนี้ฉากนั้นสำหรับผมนะ4ตอนเนี้ยผมตื่นเต้นมากที่สุดคือไอ้ตอนที่เตรียมจับปล้นโรงพิมพ์นี่แหละแล้วเดี๋ยวตอน11 12พูดเลยว่าไม่มีตัวละครจบไม่สวยเอางี้ดีกว่ายังไงซะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เพจหนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องหนอนหนังนะครับผมช่อง YouTube Channel YouTube หนอนหนังฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆนะครับผมกดแชร์เยอะๆถ้าชอบก็แชร์ถ้าไม่ชอบก็แชร์บ่นก็ได้ แชร์เยอะๆนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปนะฮะไม่ว่าละครหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์หรือละครทุกเรื่องนะครับผมมันต้องไปดูด้วยตาตัวเองเว้ยแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือละครเรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ